มาถึงอีกหนึ่งรายการกีฬาดีผ่านทางหน้าจอของช่องนาวนะครับกับการแข่งขันฟุตบอล AS League ภูมิภาคดิวิชั่น2นะครับเมื่อวานนี้ก็มีการแข่งขันกันหลายคู่ไปอัปเดตผลการแข่งขันของทุกคู่ทั่วประเทศกันครับเริ่มจากโซนภาคตะวันออกเฉียงเหนือครับสุพรรณนครเมืองไทย FC เสมอกับมหาสารคาม2-2นครพนมพ่ายกับอุบลนะครับ1-3แล้วก็สุรินทร์แพ้กาฬสินธุ์1-4ครับโซนภาคตะวันออกครับสามิตรกบิลบุรีเสมอนครนายก0-0สระแก้วชนะปราจีนบุรี3-1สมุทรปราการเสมอกับทีเอเบนจมะราชูทิศ1-1เช่นเดียวกับจันทบุรี FC เสมอชัยเชิงเซาไฮเทค1-1เช่นกันครับกรุงเทพตะวันออกครับเตะกันเพียงแค่คู่เดียวสิงห์นาคกบิลบุรี FC พ่ายลูกอีสาน1-2กรุงเทพและปริมณฑลเกษตรศาสตร์เสมอจันทบุรี1-1เพชรคูทัพฟ้าปทุมธานีเอาชนะมหาวิทยาลัยรังสิต1-0และ BCC FC ถล่มแอร์ฟอร์สโรบินสัน3-1ครับโซนภาคกลางครับอุทัยธานี FC เสมอกับอยุธยายูไนเต็ด1-1และภาคใต้เตะกันทั้งหมด2คู่ครับนครศรีเฮอริเทจเสมอกับพัทลุง FC 1-1และภูเก็ต FC ชนะตรัง FC 3-2ครับวันนี้ก็เตะกันค่อนข้างน้อยนะครับเพราะว่าเป็นวันลงประชามติก็เป็นการหลีกทางให้กับประชาธิปไตยของเมืองไทยนะครับ